สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับการถ่ายรูปสัตว์นะครับการถ่ายรูปสัตว์แต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนถ่ายรูปคนนะครับมันยากมากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถจะสื่อสารกับเขาได้เหมือนคนนะครับกว่าจะได้แต่ละภาพเนี่ยจัดแล้วจัดอีกนะครับผมเอาละเรามีคลิปสั้นๆให้ดูนะครับคุณออยกำลังจะถ่ายรูปหนูแก๊ตบี้นะครับหงอคงกับอลิสนะครับผมเทคนิคการถ่ายรูปสัตว์นะครับอย่างแรกเลยนะครับสำคัญมากคือการหาอะไรดึงความสนใจพวกเขานะครับให้หน้าหันมาทางกล้องไว้ตรงนั้นแหละเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่เอาไว้ถ่ายรูปหน้าตรงนะครับหรือด้านข้างนะครับผมส่วนในการถ่ายรูปสัตว์ตามธรรมชาตินะครับอันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการถ่ายรูปงูหรือว่าถ่ายรูปหนูแก๊ตบี้หรือว่าสัตว์ชนิดอื่นนะครับเราก็ต้องถ่ายให้สวยนะครับถ้าเราจะเอาการนำเสนอสัตว์พวกนี้เอาไปขายหรือว่าเอาไปนำเสนอในรูปแบบต่างๆนะครับการทำให้เป็นจุดสนใจนะครับเราอาจจะใช้อาหารนะครับหรือใช้เสียงหรือแม้แต่การเรียกชื่อก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ดีกับน้องหมาน้องแมวนะครับจับในกรงให้อยู่แต่ก็จะต้องเป็นจุดสนใจที่ไม่มากเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้สัตว์หรือว่าน้องหมาน้องแมวมีความสนใจขนาดเดินเข้ามาหาจนไม่สนใจการถ่ายรูปอย่างนี้ก็มีนะครับก็ระวังไว้ด้วยบางคนอาจจะใช้อาหารที่มีกลิ่นแรงล่อจากถ่ายตัวเดียวไปมามาก็มากันเป็นพวนเลยครับรวมถึงตัวที่ไม่ได้ถ่ายด้วย ระวังกันไว้นะครับเอาล่ะขณะนี้ก็จะให้ทุกท่านดูคุณออยถ่ายไปนะครับผมและเช่นเคยนะครับหากใครชอบครอบครัวเราคลิปเรากดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเรานะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆครับขอบคุณมากครับองตัวไม่พองเลยอ่ะคงยังไงมันก็เป็นของที่เราทำกินกันอยู่แล้วก็เหมือนเอามาต่อยอดหลายคนจะต้องเอาตัวไปเพื่อคนคนนี้กินกันเป็นประจำไม่ได้เลยไอ้นี่มันได้กลิ่นอลิสอ่ะอยู่ดีๆนิ่งก่อนอย่าเพิ่งหาดอมเหมือนพ่อจริงๆโอ้เอ๊ะกินอะไรอ่ะกินเลือดเลยกินเลือดเคยดูดาวดูไม่พอใจไปดูไม่พอใจพอใจยังกงเลียเข้าไปเลียเลียพื้นเข้าไปอ่ะพอใจยังบ่นใหญ่